นายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีการเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้หลายพื้นที่น้ำลดลงแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นจึงได้มอบหมายให้ทางกรมอนามัยเข้าไปดูแลด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมบ่อน้ำการกำจัดขยะและกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังโรคติดต่อที่พบบ่อยครั้งหลังจากที่น้ำลดค่ะเช่นโรคฉี่หนูไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่พร้อมกับมีการแนะนำการเข้าไปทำความสะอาดบ้านเรือนให้ระมัดระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษอาทิงูตะขาบและอุบัติเหตุให้สับคัตเอาท์หรือสะพานไฟลงควรสวมใส่ถุงมือที่เป็นฉนวนไฟฟ้าและสวมรองเท้าตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆและหลังจากเดินลุยน้ำย่ำโคลนก็ขอให้ล้างเท้าทำความสะอาดด้วยเช็ดให้แห้งหากมีไข้ขึ้นสูงปวดเมื่อยขอให้กินยาลดไข้พาราเซตามอล2วันแล้วถ้าเกิดอาการไม่ดีขึ้นนะคะอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่าโรคฉี่หนูดังนั้นควรจะรีบไปพบแพทย์ค่ะ